สวัสดีครับผมฟิลิปมายากลนะครับเป็นภาพของคุณกบสุวรรณันนะครับก็คุณกบก็มาเรียนมายากลที่โรงเรียนฟิลิปมายากลนะครับวันนั้นก็เป็นวันที่20เดือน11พ.ศ. 2540นะครับแกจะไปออกรายการทอล์กโชว์แล้วก็มีการใช้ความสามารถพิเศษนะครับก็เทรนในปี40เป็นเทรนที่ว่าดารานะครับนักร้องชอบเล่นกลกันนะครับในปี40นี่โหผมสอนกันเยอะมากทีเดียวนะครับก็ทีมงานของรายการที่ไปทอล์กโชว์ก็มาคุณกบด้วยนะครับมาถ่ายเบื้องหลังการสอนเป็นอย่างไรนะครับทุกครั้งถ้ามีดารามาที่โรงเรียนนะครับก็จะมีนะครับทีมงานถ่ายทํามาถ่ายเบื้องหลังตลอดเวลานะครับส่วนกลที่แสดงนั้นก็เป็นกลแบบค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับแล้วก็มี2แบบแบบหวานหรือก็มีเสียงดอกไม้ด้วยมือเปล่าประมาณนี้นะครับส่วนที่เห็นอยู่ในรูปนะครับที่จะร่วมไปแสดงกับคุณกบนั่นก็คือคุณแม็กทิวลิปนะครับแชมป์เอเชียนะครับนักมายากลที่มีฝีมือของเมืองไทยอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็คุณลูซ่านะครับไม่ใช่คุณลิซ่านะครับคุณลูซ่าน้องสาวคุณลิซ่าก็เป็นผู้ช่วยนะครับไปร่วมถ่ายทำในวันที่แสดงจริงที่สตูดิโอด้วยนะครับส่วนตัวแล้วผมเป็นแฟนคลับของคุณกบมานะตั้งแต่ผมยังไม่เข้าวงการเลยนะครับเราก็เห็นคุณกบเลยครับเกิดดังมากตัวเล็กนิดเดียวน่ารักนะครับก็เก่งนะครับนะสอนอะไรก็ทำได้หมดนะครับก็มีความสามารถมีพรสวรรค์ในตัวเลยนะครับก็น่ารักดีนะครับนี่ก็คือช่วงเหตุการณ์ในปี40นะครับซึ่งผมได้มีโอกาสนะครับสอนคุณกบสุวรรณันนะครับจัดเลี้ยงก็อย่าลืมนางฟ้ามายากลสวยๆแบบนี้ทุกคนเลยนะครับตอบทุกโจทย์ในงานเลี้ยงของท่านโทรเลยนะครับ0813042345วันนี้ผมกลับแล้วก่อนครับกลับสวัสดีครับสวยงามงามอย่าลืมนึกถึงนางฟ้ามายากลนะคะI took my trouble down to Madam Ruth. You know the gypsy with a gold cup too. She's got the bag down a 34 and wide. ครับนี่ก็เป็นภาพในวันถ่ายทำของคุณไพโรจน์นะครับซึ่งจะโชว์มายากลนะครับอันนี้ก็เป็นการโชว์ไพ่บินรอบตัวเลยนะครับคุณไพโรจน์นี่แกดังมากนะครับในยุคผมนะครับโอ้โหนะครับไว้วรวนนี่โอ้โหหนังทำเงินรายได้แบบ